สวัสดีครับในปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ตกปลาของเรานะครับก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ว่าผมจะหยิบยกมารีวิวเนี่ยอยู่ในระดับ2,000กลางๆเท่านั้นเองนะครับจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับรุ่นนี้ผมบอกก็คือลิโต้คาลิต้านะครับ662 UL 6ฟุต62ท่อนนะครับเวท38ด้วยกันนะครับนี่เอ็กคอร์ทั้งคันเลยวันนี้เราจะมาเทสให้ดูนะครับว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงวันนี้จะลองดึงป๊อปดูนะครับผมไปขึ้นต้นไม้ได้ปลาแล้วนะโอ้ยมือสั่นไซส์สวยเลยน้องออตกได้นี่มือใหม่หัดตกนะครับหัดตกไม่กี่ครั้งเองเชฟเดี๋ยวให้น้องป้อเอ้ยให้น้องออปลดแล้วก็ให้เขาปล่อยนะครับผมปล่อยนะให้มันตั้งตัวก่อนเราต้องประคบประหงมมันนิดนึงโอเคไปหากันต่อครับผมอ
ิวครับตัวใส่ปักเลยเดี๋ยวมาหมดแรงแล้วไล่ครับไล่ไล่ครับไล่โอ้ยโหนจริงเลยเป็นฝูงเลยครับปลาเล็กนิดเดียวอ้ยแหมดุจริงเลยหมายนี่วัดวัดยืนตรงนี้นะแล้วตีมตรงเนี้ยสาดเลยสาดเลยโอเคสวยได้แล้วนี่ต้องวัดได้แล้วครับสายพันปลายไกลตัวเล็กขยี้อ่ะโหจะเปลี่ยนเป็นปักตอนนี้ไม่ทันแล้วยื้อได้อยู่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นปักแล้วนะครับWe'll be right back.
ันแรงมันเยอะเล่นกับมันแรงก่อนขุดประวัติเข้าเยอะขึ้นอ่ะสองเงี้ยโอกาสหลุดมีนะครับปากล่างครับปากบนปากบนอ่อนเดี๋ยวผมเฮ้ยทำแปดตึ้งแปดตึ้งไอ้วัดโดนอีกวันนี้ผมมาใส่หวานตาป่านี่แรงดีแรงดีมากป๊อปฟิตป๊อปฟิตป๊อปฟิตป่าเหรอบอกว่าปลาแรงดีมากไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาวิ่งกันทั้งวันเลยเนี่ยเงินเดี๋ยวเดี๋ยวสวยจังเลยเราเนี่ยบ๊ายบายเจอกันใหม่
ไงบ้างครับคันคาลิต้า UL สำหรับผมมันก็เซตมันก็โอเคเลยนะเด้งๆเลยแต่วันเนี้ยผมไม่ได้ท็อปฟอร์มไอ้วัดกับเมียท็อปฟอร์มผมแค่มารีวิวคันเฉยๆนะไม่ได้มาแข่งโอเคครับเดี๋ยวสตรีทฟิชชิ่งครั้งต่อไปเราจะมาซ้ำหมายนี้อีกเอ้หมายใหม่ครับปลาเข้าดีมากเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย